ยังเวลาเพียง10กว่าวันเท่านั้นที่น้องๆลูกหลานผู้จบมัธยมจะได้มาเสงวัดความฮู้เพื่อเข้าไปอยู่ในหัวมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นการเปลี่ยนสื่อจากนักเรียนสู่นักศึกษาและปีนี้เพิ่นมีกำหนดรับนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 6,990 คนใครที่จะได้ติด1ในนั้นต้องตั้งใจค้นคว้าบทเรียนแต่มื้อนี้เป็นต้นไปสำหรับกำหนดสอบเสงก็คือวันที่13สิงหาที่จะมาถึงนี้เป็นมือสอบเสงคัดเลือกเอานักศึกษาที่เรียนจบม.7ปีนี้หรือจบในปีผ่านมาเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติในศึกษา 2022-2023 ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีแผนรับ 6,990 คนในนี้ปริญญาตรี 5,150 คนปริญญาตรีต่อเนื่อง 1,480 คนลักสูตรนานาชาติพวกลักสูตรภูภาษาจีน 2,110 คนอนุปริญญา 150 คนท่านสอนศักดิ์สิทธิ์บุญมาหัวหน้าห้องการวิชาการมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่16กรกฎาคมมาว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นสถาบันการศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชาแห่งทำอิฐของลาวประกอบมี13คณะวิชามีหลักสูตรระดับปริญญาตรี118สาขาวิชาหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี42สาขาวิชาและหลักสูตรระดับอนุปริญญา4สาขาวิชานอกจากนั้นยังมีหลักสูตรปริญญาเอก6หลักสูตรหลักสูตรปริญญาโท63หลักสูตรในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะได้จัดการสอบเสงเพื่อคัดเลือกเอานักศึกษาที่จบม.7หรือเทียบเท่าเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้กะเกี่ยมความพร้อมหลายด้านเพื่อจัดการสอบเสงดังกล่าวท่านกล่าวให้ฮู้อีกว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติให้นักสอบเสงลงทะเบียนออนไลน์เริ่มแต่วันที่18กรกฎถึงวันที่10สิงหาคม2022ปิดลงทะเบียนออนไลน์และปิดแจกบัตรเข้าห้องสอบเสงในวันที่10สิงหาคมนี้สำหรับการสอบเสงแม้นได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่มวิชาธรรมศาสตร์ STEM มี61สาขาวิชาและกลุ่ม B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ Non-STEM มี52สาขาวิชาซึ่งจะจัดการสอบเสงในมื้อเดียวกันก็คือวันที่13สิงหาคม2022ที่จะมาถึงนี้จะจัดการสอบเสงแบบเชิงหน้าคือให้นักเรียนมานั่งสอบเสงอยู่ห้องแต่นักเรียนทุกคนและกรรมการย้ำห้องสอบเสงต้องเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดสำหรับกลุ่ม A จะสอบเสงวิชาคณิตศาสตร์ A และวิชาฟิสิกส์ศาสตร์วิชาภาษาลาววรรณคดีภาษาอังกฤษเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์กลุ่ม B จะสอบเสงวิชาคณิตศาสตร์ B วิชาภาษาลาววรรณคดีภาษาอังกฤษภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติยังสอบเสงเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะสอบเสงในวันที่2สิงหาคมนี้สำหรับสถานที่สอบเสงโดยแบ่งออกเป็น4เขตคือวิทยาเขตดงโดวิทยาเขตสกปรวงวิทยาเขตดอนนกคุ้มและโรงเรียนมัธยมที่ขึ้นกับนครหลวงภายหลังสอบเสงแล้วคาดว่าจะประกาศผลสอบเสงก่อนวันที่12กันยายน2022และในวันที่10ตุลาคม2022นักศึกษาปีที่1เริ่มต้นเข้าเรียนภาคเรียนที่1ของศึกษา2022หา2023สนับสนุนโดยสตาเรียนวัตกรรมแห่งอนาคตไอเฟอร์นิเจอร์เนรมิตความโดดเด่นให้บ้านของทานเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บลูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บลูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน